อันนี้บ่ได้เด้นี่กว่าสิได้มานี่บ่ได้มาง่ายๆเด้นี่สิมาใหญ่ไปหลังบ้านบ่ได้เด้นี่น้าแห้งเด้น้าน้ากุ้งขออันนี้หน่อยขอสไลด์หน่อยขอสไลด์หน่อยโอ้ยบ่ได้เด้เพิ่นใส่ก็ต้องคัดเด้จังหวะล่องเบิ่งอยู่ล่องคัดจะคัดแค่หน่อยก่อนเดี๋ยวจังสิได้อยู่แต่ว่ามันน่าจะแข็งโคตรเดี๋ยวนึกจะเอาน้ำมาหลังสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับวันนี้จะล้างร่มเบียร์ลาวนะครับร่มนี้เป็นร่มที่ผมได้มาจากเพื่อนนะครับเพื่อนรักจากสปป.ลาวมาฝากนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดเพราะต้องกางโชว์ที่หน้าบ้านตลอดนะครับ
็ต้องล้างด้วยความระมัดระวังครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการล้างกันเลยครับไม่ได้ขยันอะไรครับแต่คุณภรรยาใช้ครับระหว่างที่ล้างนี่ก็สายยางก็ถือว่าลดน้ำหน้าบ้านไปเลยนะครับตอนแรกว่าจะเอาแปลงนั้นขัดเดี๋ยวเขาจะขาดนะครับถึงก็จะมีความหนาก็ช่างนี่หนามากนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองครับที่ล้างล้างเฉพาะข้างนอกนะครับข้างในไม่เปื้อนเท่าไหร่ถ้าไม่ล้างก็กลางดูแล้วมันไม่สวยครับสีไม่สดใสเท่าไหร่เบียร์เหล้าเบียร์ของคนจริงใจครับใส่เสื้อเบียร์เหล้าล่างล่มเบียร์เหล้านะครับเดี๋ยวมือแรงกะฉลองในเบียร์เหล้าจากฝองสองฝองครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมไม่กินเบียร์ไทยทำไมผมไม่กินเบียร์ลาวนะครับมันมีที่มาครับคือก่อนหน้านี้สมัยที่ยังใช้ชีวิตสมบุกสมบันอยู่นะครับโอ้ตรงนี้มีรอยนิดนึงไม่เป็นไรมันยังไม่ขาดก่อนหน้านี้สมัยที่ยังใช้ชีวิตสมบุกสมบันนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับเดี๋ยวผมไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับไม่เคยสูบบุหรี่นะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าสมัยนั้นนะครับก็ทั้งหลังมาก็เริ่มมีครอบครัวก็เริ่มดูแลสุขภาพขึ้นนะครับก็เริ่มงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรพวกเนี้ยก็เป็น10-20ปีครับเพิ่งมีปีนี้ฮะที่ไม่งดเหล้าเข้าพรรษาเพราะว่ามันไปปลายชีวิตแล้วไปปลายคนแล้วเอาเป็นว่าไม่อยากกินก็ไม่กินก็แล้วกันครับอยากกินก็ไม่ต้องงดนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็พอจะรู้แล้วว่าเวลาไหนควรกินเวลาไหนไม่ควรกินนะครับมันสามารถควบคุมตัวเองได้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้เข้าพรรษานะครับปีเมื่อกี้เอาเรื่องเบียร์ต่อครับพอดูแลสุขภาพมากขึ้นก็เลยตั้งปณิธานในวันพ่อแห่งชาตินะครับตั้งปณิธานให้คุณพ่อตัวเองเนี่ยแหละครับให้หัวนงเนี่ยแหละครับก็หลายๆคนเขาทำอะไรตั้งใจอะไรในวันพ่อนะครับผมก็เลยตั้งใจบ้างนะครับผมก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ผมจะไม่กินเบียร์นะครับทำความดีเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคุณพ่อนะครับในวันพ่อด้วยนะครับก็ไม่กินมาตลอดครับ
แต่มีช่วงหนึ่งครับไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆกับพี่ๆที่เมืองลาวครับนั่นก็มีแต่เหล้าและเบียร์ลาวนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะกินเบียร์กันนะครับส่วนใหญ่เขาจะกินเบียร์ลาวกันนะครับวันนั้นเหล้าก็หมดแล้วฮะเหล้าก็กินกันตั้งแต่ตอนเริ่มเตะนะครับพอผมออกจากสนามมานี่เหล้าก็หมดแล้วเหลือแต่เบียร์ครับก็เลยไม่กินนะครับก็ไม่กินครับคนที่1ชวนก็ไม่กินคนที่2มาตําจอกก็ไม่กินคนที่3คนที่4จนถึงคนที่10คนที่20ครับคือพอถึงคนที่20 21อะไรพวกเนี้ยเราไม่กินก็เหมือนกับเราเสียมารยาทมากนะครับเพราะว่ามันหลายคนเลยเนาะบางทีการไปกิจกรรมอย่างนี้เราก็ต้องให้เกียรติคนนู้นคนนี้ด้วยก็เลยตั้งใจว่าอ้าวงั้นก็ถ้าไปต่างประเทศก็กินแล้วกันครับก็เลยได้กินฮะกินเบียร์ลาวจนรู้สึกตัวอีกทีถ้าข้ามรถตู้นั่งมาถึงฝั่งหนองคายแล้วครับเพราะตอนนั้นไปเตะฟุตบอลที่นครหลวงวิญจันทร์นะครับพอลงรถตู้ลงรถตู้มาเพื่อจะปั๊มพาสปอร์ตนะครับพอถึงรู้ว่าอ้าวตายห่าเรามาถึงเมืองไทยแล้วนี่วะเพื่อนมันก็ยื่นป๋องเบียร์มาให้อีกนะครับป๋องเบียร์ลาวนะครับไอ้ถ้าเราจะบอกว่าจะไม่กินซะเลยก็เบียร์ลาวก็ยังติดมืออยู่นะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยตั้งใจว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวเป็นว่าเรากินเบียร์ลาวแล้วกันนะครับก็เลยได้กินเบียร์ลาวมานะครับแต่นานๆก็กินทีครับผมก็นานๆกินทีเวลาอยู่คนเดียวนะครับว่างๆอากาศดีๆหรือมีเพื่อนพี่น้องมาผมก็จะเปิดเบียร์เหล้ามาชิมสักป๋อง2ป๋องครับอีกอย่างนึงสาเหตุที่ผมไม่กินเบียร์นอกจากผมได้ตั้งใจกับคุณพ่อกับวันพ่อไปแล้วนะครับก็คือเบียร์มันกินง่ายครับมันแค่เปิดกระป๋องก็กินได้แล้วนะครับมันไม่มีแอคเซสซอรี่อะไรมันก็เลยทำให้กินง่ายแล้วก็เมาง่ายนะครับก็เลยไม่ค่อยกินนะครับอย่างถ้ามีเพื่อนมีอะไรมาเยี่ยมถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าจะนานอย่างนี้นะครับผมก็จะเปิดเบียร์สักป๋อง2ป๋องกินกับเพื่อนกินกับพี่ก็จบไปนะครับแต่ถ้าลู่ทางจะมีกิจกรรมยาวๆหรือวันพิเศษอะไรพวกนี้ผมก็จะดื่มเหล้าครับเพราะมันรู้สึกมันจะเป็นผลดีกับผมมากกว่านะครับมันไม่ทำให้ฉี่บ่อยนะครับไม่ทำให้เสียสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะดื่มเหล้านะครับแต่ก็นานๆกินทีครับไม่ได้กินบ่อยนะครับกินเพื่อสังคมเพื่ออะไรไปนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพอเสร็จก็จะเอาขาเข้ามาตั้งและล้างนะครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองล้างดูก่อนเบียร์ของคนลาวคนจริงใจนะครับเบียร์ลาวนี่ครับพลังออกค่อยก็สวยอยู่นะครับนี่ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวก็ตากให้แห้งครับใช้ได้ละเพื่อนรักผมนะครับถือมาจากเมืองลาวเลยนะครับนี่
ท่านคำกิ่งแก้วนะครับถือไว้ผมหลายปีแล้วครับไปหาซื้อนี่ไม่ได้เลยครับนี่ผมได้เคยสั่งเบียร์เป็นแก๊ส2-3 แก๊สนะครับมากินเพื่อที่จะได้เป็นของแถมเขาไม่ยอมแถมนะครับเขาไม่ยอมแถมเลยก็ต้องให้เพื่อนขอให้เพื่อนซื้อให้นะครับเพื่อนน่าจะซื้อแล้วฮะเพราะว่าปกติเขาไม่ให้นะก็น่าจะซื้อจากร้านประจำที่สั่งเบียร์มากินนะครับแล้วเขาก็สมนาคุณนะครับในราคาที่ไม่แพงเกินไปนักนะครับเดี๋ยวตากก่อนนะครับโอ้ยข้างในมันไม่ได้เปื้อนขนาดนั้นหรอกข้างในมันเป็นเหมือนลานะมันขัดไม่ออกคุณภรรยาถามว่าข้างในได้ล้างไหมครับมันเป็นเหมือนเชื้อราครับต้องให้ตรงนะครับโอ้ไม่ได้ต้องให้เขาลงล็อกนะครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายก็จะอยู่ประมาณนี้นะไม่ตรงนะฮะอุ้ยมันใช่วะเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เนาะประมาณเนี้ยนี่ก็น่าจะตรงเลยนี่เอ้ยโอ้ยากอยู่นะครับนี่ล้างมือครับได้แล้วครับ
ล้างเขาออกนิดนึงครับอ่ะเรียบร้อย หืมคงไม่ล้มใส่ทุเรียนนะครับป้าอะไรตลอดกระแตการบ่กระแตการบ ถือโอกาสรดน้ำหน้าบ้านไปด้วยครับรดหญ้ารดน้ำหญ้าหน้าบ้านครับเดี๋ยวบ่ายก็จะไปรดต้นไม้ฝั่งหน้าบ้านแล้วครับทุเรียนฝั่งโน้นนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับสวัสดีครับ